Movie Check สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery สวัสดีครับด้วยเวลาของ Movie Check กับผมจะโลธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับไฟเขียวแล้วนะครับสำหรับ The Conjuring 4ครับถึงแม้ว่ายังไม่มีรายละเอียดอื่นออกมาแต่คาดว่า2นักแสดงหลักอย่างแพทริกวิลสันและเวร่าฟามิก้าจะกลับมาเช่นเคยนะครับแล้วก็คาดว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นการเลือกสัก1ภารกิจปราบผีของเอ็ดและโรเรนตัวจริงมาเป็นแรงบันดาลใจนั่นเองครับThe Conjuring ถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากครับซึ่งได้ขยายขอบเขตออกไปเป็นหนังแยกในจักรวาลเดียวกันตามออกมาอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Annabelle The Nun และก็ The Curse of La Llorona ซึ่ง The Conjuring ใน2ภาคแรกนะครับเป็นผลงานการกำกับของเจมส์วานแต่ในภาคที่4นี้นะครับเขาไม่ได้กลับมากำกับแต่จะกลับมาในตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างร่วมกับปีเตอร์ซาฟรานครับและก็ในภาคนี้นะครับจะเป็นหนังเรื่องที่10ในจักรวาล Conjuring ตามหลัง The Nun 2ถึงตอนนี้หนังทั้ง8เรื่องในจักรวาล Conjuring จะทำเงินรวมกันไปแล้วมหาศาลก็นับเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของฮอลลีวูดครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวแล้วกลับมาติดตาม Movie Check กับผมจันโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Check